นะครับนะครับมาต่อกันที่วอลเลย์บอลไทยลีกกันบ้างครับนครราชสีมาคิวมินซีนะครับย้ำชัยเกาะกูดคาบาน่า3-0เซตวอลเลย์บอลอาชีพครับเอสโคล่าไทยแลนด์วอลเลย์บอลลีก2023-2024ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายแชมป์เก่านครราชสีมาคิวมินซีวีซีทีมแชมป์รอบไฟแนลโฟร์ไร้พ่าย15นัดติดต่อกันในเสื้อสีส้มนะครับพบกับกอกูคาบาน่า A4S ครับอันดับ4รอบไฟแนลโฟร์เกมนี้นครราชสีมาแม้ว่าฟอร์มการเล่นเหนือกว่ามากแต่ก็ไม่ประมาทครับส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงนะครับทั้งวันชัยทัพวิเศษสราญจิตเจริญสุขและ3ตัวต่างชาตินะครับอย่างอาซิเบกคูสโครอฟนะครับอิสรอมจอมโซบิลอฟและฟาฮานฮาลิมนะครับช่วยกันทำแต้มตบเอาชนะเกาะกูดคาบาน่าไป3-0เซต25-22 25-17และ25-18รักษาสถิติไร้พ่ายเป็นนัดที่16ติดต่อกันเข้าให้แล้วเข้าไปป้องกันแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันครับและเป็นการลุ้นแชมป์สมัยที่9ส่วนเกาะกูดคาบาน่าเนี่ยไปชิงอันดับ3สำหรับวันพรุ่งนี้ครับเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศประเภททีมหญิงโดย NBT2HD ของเราเนี่ยถ่ายทอดสดเกมระหว่างแชมป์เก่าและแชมป์5สมัยครับนครราชสีมาคิวมินซี BC พบกับแชมป์2สมัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสตาร์ VC เริ่มถ่ายทอดสดเวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปครับ